่รัฐบาลต้องการที่จะให้ข้าราชการทุกคนนั้นแค่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจังครับและสามารถที่จะให้ประชาชนนั้นอยู่ได้ตลอดทางประสาททางความสูงมากและได้พักทางอุณตงมาพักผมในพื้นที่จากเครืองมือละแม่อำเภอหลังสวนอำเภอทุ่งกระโปและอำเภอประตูซึ่งได้สร้างศูนย์ประชาการส่วนหน้าขึ้นว่ามวลน้ำจะมาถึงซึ่งผมขออนุญาตกราบเรียนต่อพระท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการจัดตั้งศูนย์บริหารการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐบาลในครั้งนี้เพื่อประโยชน์อย่างสูงยิ่งต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1. อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปสู่656คนได้จัดตั้งศูนย์อพยพจำนวน47แห่งรวมทั้งของจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น47แห่งสามารถผลิตอาหารกล่องพร้อมที่เก็บเร่งดำเนินการสูบน้ำท่วมขังมีการท่วมขังอยู่ในพื้นที่จำนวนมากโดยใช้เครื่องอาการสุดท้ายที่เราดำเนินการก็คือว่าเร่งสำรวจความเสียหายทั้งความเสียหายของทางการมีในทุกหน่วยงานผมจึงขออนุญาตกราบเรียนเพื่อประชาชนและในโอกาสนี้ในฐานะของชาวหลังสวนจังหวัดชุมพรคนนะครับจากที่ผมได้รับรายงานจากท่านรองผู้ว่าและสถานการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ต้องขอขอบคุณราชการทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ให้การช่วยเหลือ